ฤาษีเชื่อมกับถ้ำหุ่นพยนต์ลี้ลับที่นครสวรรค์และในตอนนี้จะขออ้างถึงท่านผู้ไปประสบเหตุการณ์ในเรื่องลี้ลับหุ่นพยนต์ที่บุคคลโบราณสมัยโน้นท่านได้ผูกไว้ด้วยวิชาอาคมขลังให้เฝ้าปกปักรักษาสิ่งอันเป็นที่หวงแหนซึ่งท่านผู้ไปพบกับเหตุการณ์ก็คือท่านพระอาจารย์เชื่อมชุตินทโรแห่งจังหวัดนครสวรรค์ท่านฤาษีเชื่อมสมประดิษฐ์ท่านเป็นอดีตทหารเรือเก่าและเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์โชคชะตาชีวิตได้บิดเบือนความจริงคือมีแต่พูดปดโป้โกหกหลอกลวงมีแต่คอยเอาเปรียบเบียดเบียนอยากใหญ่อยากโตอยากดีอยากเด่นจนเหม็นเบื่อท่านเลยอำลาชีวิตที่สาบสางในทางโลกนุ่งขาวห่มขาวออกเดือนหน้าเข้าสู่ป่าดงพงไพรใช้ชีวิตอย่างฤาษีชีไพรไปอยู่กับฝูงลิงท่านเคยเล่าว่าลิงมันมีสกุลมันไม่เคยหลอกลวงใครให้เจ็บช้ำน้ำใจมันคอยแสดงอาการภายนอกลุกลิกลุกลิกของมันให้เรารู้ว่าโลกที่เราอยู่กันนี้มันร้อนรนทนไม่ไหวถ้ายังจะเกิดอีกต่อไปมันก็จะกลับมาลุกลิกไม่เป็นสุขอย่างนี้ไม่จบสิ้นแหละท่านสมัยนั้นฤาษีเชื่อมสมประดิษฐ์ได้อาศัยอยู่กับสหายลิงตั้งแต่ครอกที่หนึ่งจนมันมีเย่ามีรังอีกสองครอกนับได้ว่าฤาษีเชื่อมสามารถมีการสื่อสารในการพูดคุยกับลิงจนเข้าใจกันดีการเข้าป่าก็ไม่มีวิชาอาคมขลังอันใดเลยขอไปให้มันพ้นทุกข์พ้นเหตุการณ์ต่างๆทางโลกเท่านั้นความสงบวิเวกในป่าความสันโดษแห่งชีวิตและความเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนี้เองทำให้ฤาษีเชื่อมเกิดสมาธิทางจิตขึ้นโดยไม่คาดฝันเมื่อเกิดสมาธิแล้วก็เกิดเป็นฌานเมื่อเกิดเป็นฌานแล้วก็เกิดฤทธิ์ทางใจตอนนี้เองที่ฤาษีเชื่อมสมประดิษฐ์ก็เลยอยู่ป่าได้อย่างสุขสบายจนถึงกับเปล่งเสียงขึ้นด้วยปีติว่าสุขจริงๆโว้ยสุขจริงๆโว้ยต่อมาฤาษีเชื่อมสมประดิษฐ์ได้มีโอกาสพบกับพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระองค์สำคัญแห่งจังหวัดอยุธยาซึ่งท่านองค์นี้มีความแก่กล้าสามารถในทางธรรมท่านเที่ยววิเวกไปตามป่าตามเขาอยู่จำพรรษาในป่าในถ้ำตามเงื้อมหินพออาศัยหลบแดดหลบฝนได้เท่านั้นท่านผู้ทรงธรรมองค์นี้ก็คือพระอาจารย์นิยมกิติวีโรท่านเป็นพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆและเป็นพระอาจารย์รูปเดียวที่สั่งสอนอบรมสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ฤาษีเชื่อมสมประดิษฐ์จนมีความรู้แตกฉานในทางธรรมและวิชาเร้นลับแสดงฤทธิ์ได้ตามวาระโอกาสท่านฤาษีเชื่อมเคยเรียนถามความเป็นมาของชีวิตท่านพระอาจารย์ก็ได้รับคำตอบสั้นๆเป็นปริศนาว่าพ่อเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาแต่กำเนิดเบื่อหน่ายชีวิตโลกก็ได้หันเหชีวิตเข้ามาในทางธรรมออกป่าฝ่าดงมุ่งเจริญธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อมุ่งหน้าตามเบื้องยุคคลบาทของท่านไปประพฤติตนเองให้เกิดศีลสมาธิปัญญาธรรมอะไรๆในโลกนี้ก็รู้ดูเห็นมาหมดแล้วจึงได้หนีเข้าป่ามาอยู่กับสิงสาราสัตว์มันสงบดีมีความสบายฤาษีเชื่อมจึงได้ถามถึงอายุของท่านก็ได้รับคำตอบสั้นๆว่าอย่าไปรู้เลยเรื่องอายุเรื่องชีวิตเอาแค่วิชาความรู้ที่พอจะสอนชี้บอกให้ก็พออย่าไปสนใจในเรื่องอื่นเลยฤาษีเชื่อมจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆให้ทั้งยังได้ฝึกฝนอบรมพลังจิตในขั้นสูงอีกด้วยสมัยก่อนโน้นฤาษีเชื่อมนี้ท่านมีพลังจิตแก่กล้ายิ่งถ้าแม้ใครคนหนึ่งนำนาฬิกาเข้าไปใกล้ท่านมองเห็นเพียงแต่มองพิจารณาเฉยๆก็สามารถทำให้นาฬิกาเรือนนั้นชำรุดเสียหายได้ในทันทีอย่างเช่นนาฬิกาเรือนใหญ่ๆจะเอามาตั้งเอามาแขวนไว้ใกล้ๆหรือในกุฏิท่านไม่ได้เลยนาฬิกาจะไม่เดินเกิดความเสียหายไปหมดทั้งนี้ก็เพราะกระแสจิตอันแก่กล้าของท่านนั่นเองในช่วงชีวิตของท่านฤาษีเชื่อมสมประดิษฐ์ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวหาวิเวกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติตามป่าดงดิบในถิ่นต่างจังหวัดหลายแห่งมีอยู่แห่งหนึ่งซึ่งได้สร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่ท่านณสถานที่นี้คือถ้ำเขาหลวงอยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์นี้เองฤาษีเชื่อมสมประดิษฐ์ท่านได้เล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังว่า
สมัยก่อนจิตใจแก่กล้ามันเต็มไปด้วยความดื้ออยากลองดีเรียกว่ากล้าที่จะสละชีวิตนี้เข้าพิสูจน์กับสิ่งเร้นลับต่างๆให้มันรู้ชัดแจ้งลงไปว่าจะจริงหรือไม่เรื่องลี้ลับทั้งหลายที่มีท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านเล่ามานี้มันจะจริงเท็จสักแค่ไหนก็ต้องพิสูจน์ให้รู้มิฉะนั้นจะไม่เชื่อความที่เป็นบุคคลใจกล้ายอมสละของฤาษีเชื่อมท่านจึงได้เล่าตอนที่ตื่นเต้นให้ฟังดังนี้ในช่วงปีนั้นอาตมาเดินทุดงไปในป่าแล้วมาทะลุเอาที่เขตจังหวัดนครสวรรค์ก็พอดีมาพบถ้ำแห่งหนึ่งเรียกว่าถ้ำเขาหลวงอาตมาไปอยู่บำเพ็ญภาวนาในเช้าวันรุ่งขึ้นอาตมาก็ได้ออกสำรวจภายในถ้ำแต่มีอยู่คูหาหนึ่งมันมีหลุมกว้างเท่ากับบ่อน้ำที่เขาขุดเอาน้ำมาใช้ทำหมู่บ้านโดยทั่วไปนั่นแหละอาตมาก็ลองเอาก้อนหินจนลงไปไม่ได้ยินเสียงก้อนหินกระทบเบื้องล่างจึงรู้ว่ามันลึกเอาการอยู่วันต่อมาอาตมาก็เอาเชือกมาสองม้วนใหญ่ๆย่อนลงไปเพื่อยังความลึกของพื้นถ้ำก็ยังไม่ถึงอีกเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะลงไปวิธีไหนกันถ้าทำบันไดลิงลงไปโดยใช้ไม้ไผ่ทำเป็นขั้นเอาเชือกผูกเป็นราวลงไปก็หาเชือกยากเสียอีกก็จึงคิดตัดสินใจปายปีนลงไปเองเลยไม่ยุ่งยากอะไรอาตมาก็เกาะแง่งหินไต่ลงไปมีไฟฉายผูกเชือกจนแน่นและทำเป็นบ่วงคล้องคอให้มันปักต่ำลงไปสองทางท่านฤาษีเชื่อมสมประดิษฐ์ท่านเป็นนักผจญภัยไม่เคยหวาดวันอันตรายอันใดที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเองขอแต่เพียงเพื่อพิสูจน์ความจริงให้พบเท่านั้นเป็นพอใจการปีนป่ายถ้ำที่เป็นลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟแต่ถ้าจะพูดกันให้เข้าใจละก็ลักษณะเป็นโรความกว้างนั้นเมื่อเหยียดมือทั้งสองข้างยันด้านละข้างก็สามารถไต่ลงไปได้อย่างสบายๆในช่วงแรกครั้นพอลึกลงไปผนังที่ยันไว้ด้วย2มือ2เท้าดูออกจะลื่นๆเพราะความชื้นภายในถ้ำและยิ่งลึกลงไปอีกก็เริ่มมีตะไคร่น้ำจับอยู่ทั่วไปเป็นขั้นที่ยากลำบากซึ่งแฝงไว้ด้วยอันตรายยิ่งนักแต่ความมานะพยายามและอยากจะรู้เห็นจึงทำให้มีกำลังใจรุกหน้าต่อไปท่านฤาษีเชื่อมได้เล่าว่าในช่วงนี้อาตมาต้องอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายทั้งกำลังใจกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาและอำนาจสัจจะเป็นกำลังที่สำคัญที่สุดแม้จะเนิ่นช้าชนิดต้องคืบคลานแต่อาตมาก็มีกำลังใจมากทีเดียวเลยมาตั้งสัจจะลงไปว่าข้าพเจ้าได้สละลงมาเพื่อให้รู้ความเป็นจริงถ้าแม้ไม่พบหนทางข้างหน้าก็จะไม่ขอย้อนกลับออกไปในทางเก่าแต่ถ้าแม้จะตายก็ขออุทิศร่างไว้เต็มพื้นถ้ำนี้จะได้ไม่เป็นที่ยุ่งยากลำบากแก่บุคคลอื่นๆท่านฤาษีเชื่อมได้พยายามใช้วิชาที่ตนได้ศึกษามาเป็นเวลานานพร้อมกับได้กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอมีสติรู้ตัวในเมื่อสัมผัสกับสิ่งต่างๆทั้งมือและเท้าที่เหยียบแง่งหินภายในปล่องถ้ำที่ลึกและลื่นด้วยตะไคร่น้ำลึกแค่ไหนมิสามารถกำหนดรู้ได้จนในที่สุดไฟฉายที่นำติดตัวมาใช้การไม่ได้อีกต่อไปและบัดนี้อากาศที่จะหายใจไม่มีแสงไฟดับมืดท่านฤาษีเริ่มอึดอัดแต่ยังดีอยู่ที่ได้ฝึกฝนอบรมมาทางด้านสมาธิภาวนาจึงได้พยายามใช้พลังลมปราณภายในช่วยคลำทางลงต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็มีความรู้สึกว่านอกจากทางดิ่งลงไปข้างล่างแล้วก็ยังมีปล่องแยกไปอีกทางหนึ่งด้วยท่านฤาษีเชื่อมจึงตัดสินใจขอผ่านไปในทางแยกที่พบใหม่นี้แม้จะไปทะลุที่ใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสุดแต่เวรแต่กรรมท่านจึงค่อยๆไต่ไปในทางใหม่คราวนี้ก็ได้พักออมแรงได้บ้างเพราะปล่องแยกใหม่นี้เป็นทางราบไม่ใช่ทางดิ่งการเดินไปกับความมืดนี้ดูมันเกะกะไปหมดอาศัยมือทั้งสองข้างคลำทางเดินไปเรื่อยๆนานมากทีเดียวเหตุการณ์ที่ผ่านมาท่านฤาษีเชื่อมได้รับกำลังใจเป็นอันมากเพราะได้อาศัยกำลังใจที่เด็ดเดี่ยวกับพลังภายในที่เกิดจากอำนาจสมาธิกำหนดลมทำตัวให้เบาเมื่อตอนปีนป่ายลงมาในครั้งแรกๆผลที่น่าอัศจรรย์นี้ทำให้ท่านบังเกิดความเชื่อมั่นต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงพูดอยู่เสมอๆว่า
ถ้าได้อบรมจิตจนเกิดพลังมีอำนาจสามารถกระทำสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ให้กระทำขึ้นได้สิ่งที่ว่ายากก็กลับเป็นง่ายอันนี้เป็นความจริงเลยทีเดียวกล้าเอาศีรษะเป็นประกันขอเพียงให้ทำกันจริงๆเท่านั้นแหละเหตุการณ์ตอนนี้ท่านฤาษีเชื่อมได้กล่าวไว้ว่าน่าอัศจรรย์มากนะถ้ำนี้พอเดินไปเดินไปไฟฉายที่ไม่ติดใช้การไม่ได้นั้นกลับเป็นปกติมีแสงให้ความสว่างได้แต่สิ่งที่อาตมาไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นในชีวิตก็ได้เห็นเพราะเมื่อเดินผ่านไปอีกพักใหญ่ๆอาตมาก็ได้พบกับของลี้ลับที่คนโบราณท่านทำไว้ตรงนั้นเป็นเหมือนด่านหน้าที่จะต้องผ่านเข้าไปเห็นชัดเจนเพราะเอาไฟฉายส่องดูมันเป็นอุโมงค์เว้าเข้าไปลึกประมาณ10วาเห็นจะได้ปากทางเข้าเล็กพอคนเดินเข้าไปได้แต่ตรงปากทางที่จะเข้าไปนี้สิคนโบราณท่านได้ผูกพยนต์ไว้ชนิดหนึ่งมันเป็นมีดดาบสองอันคมกริบแวววาวเลยทีเดียวมีดดาบคู่นั้นคอยฟันสับสลับกันไปมาอาตมาไม่ได้เข้าไปหรอกยืนดูมีดดาบพยนต์ฟันสับไปมาอย่างรวดเร็วเหมือนดังเครื่องจักรกลถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งเดินผ่านเข้าไปคงต้องถูกดาบพยนต์คู่นั้นฟันขาดเป็นหลายท่อนแน่นอนลึกเข้าไปคงจะเป็นที่เก็บสมบัติจำพวกแก้วแหวนเงินทองเป็นแน่ที่อาตมารู้ก็เพราะว่าทองคำที่อยู่ข้างในอุโมงค์นั้นได้ทะลักออกมาเรี่ยราดอยู่ตรงที่อาตมายืนอยู่อาจจะเป็นกระแสน้ำตอนหน้าฝนเข้าไปเซาะเอากองทองคำให้ไหลออกมาด้วยก็ได้แต่อาตมาไม่ได้สนใจเรื่องทองคำสนใจแต่ดาบพยนต์คู่นั้นมากกว่าถ้าเราเข้าไปได้ก็คงต้องมีอะไรให้ดูอีกเป็นแน่จำพวกหุ่นพยนต์วิญญาณปู่สมเฝ้าทรัพย์หรืออาจจะเป็นสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ในนั้นอาตมามองเห็นเท่าที่บอกมานี้ส่วนอุโมงค์จะลึกเข้าไปอีกเท่าไรก็สุดจะบรรยายเพราะหินที่เป็นผนังถ้ำบังไว้เมื่อพ้นตรงปากทางก็อาจจะมีทางเดินเลี้ยวไปได้อีกแน่นอนบุคคลโบราณท่านมีวิชาอาคมเป็นที่น่าอัศจรรย์แล้วการลำเลียงขนย้ายสมบัติเหล่านี้ลงมาได้นี่นับว่าท่านผู้นั้นมีวิชาความสามารถมากเลยทีเดียวก็นี่แหละอาตมาได้ไปเห็นมาด้วยสายตาตนเองจึงมีความเชื่อว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์มากมายที่เรายังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนดาบพยนต์คู่นี้ใครเป็นผู้ผูกไว้ด้วยเวทวิทยาคมและมีอายุกี่ร้อยปีมาแล้วเป็นของใครใครเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติอันมากมายนี้อาตมาตอบไม่ได้และไม่รู้จะพูดจะตอบอย่างไรเท่าที่ไปเห็นมาเอาชีวิตรอดกลับมาจากถ้ำมืดมิดที่ภูเขาหลวงได้ก็นับว่าเป็นบุญบารมีอยู่แล้วทั้งนี้การเดินเข้าไปในถ้ำคลำทางไปข้างหน้าโดยไม่ยอมย้อนกลับทางเก่าจนทะลุทางออกอีกแห่งหนึ่งก็ต้องใช้เวลาไปถึง3วัน3คืนเดินคลำทางลอดใต้ภูเขาเสียหลายลูกนะโยมหุ่นพยนต์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับซ่อนเร้นอยู่ในโลกที่ไหนมีหุ่นพยนต์ที่นั่นต้องมีทรัพย์สมบัติอันได้แก่แก้วแหวนเงินทองถึงแม้จะเป็นของที่มีพิษมีอันตรายแต่ก็เป็นที่พิสมัยพอใจของนักขุดนักทำลายทรัพย์สมบัติเก่าแก่โบราณมากอุปมาเหมือนตีพึ่งเพื่อหวังเอาน้ำหวานถ้าจะถูกกัดต่อยให้ได้รับความเจ็บปวดแต่นักตีพึ่งก็กล้าเจ็บกล้าปวดอดทนเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำหวานของมันฉันใดนักขุดหาสมบัติโบราณก็ฉันนั้นบางรายต้องล้มหายตายจากไปบางรายเกิดอาการคลุ้มคลั่งบ้าใบเสียสติไปก็มีบางรายต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดเหมือนมีอะไรมาบิดท้องบิดไส้จนต้องตายไปด้วยความทรมานอย่างแสนสาหัสบางรายถึงกับพินาศชิบหายล่มจมซ้ำยังต้องเจ็บป่วยทรมานจนตายก็มีอะไรเล่าท่านผู้ฟังที่เคารพที่เป็นเหตุก็เพราะกิเลสความโลภนั่นเองจึงทำให้ต้องวิบัติขัดสนอับจนเข็นใจได้เช่นนี้ท่านฤาษีเชื่อมสุมประดิษฐ์ต่อมาท่านได้บวชเป็นพระภิกษุนามว่าพระอาจารย์เชื่อมชุติณทโรแห่งวัดโตเขาทองพุทธารามอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้กล่าวธรรมะเพื่อเป็นเครื่องปล่อยวางไว้ดังนี้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนมนุษย์ในโลกนี้ว่าการทำดีย่อมได้รับผลดีตอบสนองการทำความชั่ว
ย่อมได้รับผลของความชั่วตอบสนองความดีมีจริงความชั่วมีจริงในโลกนี้สิ่งลี้ลับมหัศจรรย์มีจริงความเกิดมีจริงความดับมีจริงพระพุทธองค์ผู้บิดาของพวกเราทรงรับรองทำไมพระองค์ทรงกล้ารับรองเช่นนั้นก็เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้แจ้งโลกนั่นเองไม่มีใครกล้าเถียงกับท่านพูดอย่างไรต้องเป็นไปอย่างนั้นโดยเด็ดขาดหนึ่งไม่มีสองฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีจริงความดีความชั่วเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ปริศนาทั้งหลายทั้งปวงยังมีอยู่ในโลกนี้ทั้งสิ้นโลกก็ลี้ลับธรรมก็ลี้ลับนอกเสียจากเราต้องฝึกฝนอบรมศึกษาให้รู้แจ้งแทงตลอดเมื่อไรเมื่อนั้นแหละเราจะหายเคลือบแคลงสงสัยทันทีอย่างเรื่องดาบพยนต์ที่บุคคลโบราณท่านผูกขึ้นนี้ท่านก็ต้องอาศัยสิ่งลี้ลับภายในตนคืออำนาจจิตนี่แหละถ้าคนเราไม่มีจิตใจเสร็จแล้วอะไรๆมันก็ทำไม่สำเร็จถึงแม้จะมีเวทมนต์คาถาเป็นเกวียนเป็นโกดังใหญ่ๆก็ตามถ้าไม่อาศัยจิตดวงเดียวดวงนี้ก็ยากที่จะเป็นอะไรขึ้นมาได้คนที่ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรและไม่ยอมปฏิบัติด้วยก็เหมือนกับมีปากแต่ไม่รู้จักกินมันก็ไม่อิ่มเท่านั้นมีดวงตาให้ดูให้มองก็ไม่มองไม่ดูไปเอามือปิดหรือหลับตาเสียเช่นนั้นมันจะไปเห็นอะไรเล่ามันก็มืดมิดนะสิฉะนั้นขอให้จงพิจารณาให้ดีทำใจให้สงบเป็นกลางๆก็จะรู้ถึงความเป็นจริงในโลกลี้ลับนี้ได้อย่างชัดเจน